สวัสดีครับวันนี้ลูกกับแชทแท็กจะมาคุยเรื่องของเจ้า Sony PlayStation Classic นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นจิ๋วนะครับหรือรุ่น Emulator เพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งจะรีวิวเจ้า Famicom ไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เพิ่งจะรีวิวแข่งกันระหว่าง Famicom กับ NES นะครับ PlayStation ก็มาส่งพอดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนี้เกมบอยอาร์มนะครับใช้จอโซนี่บีเวียรุ่นเล็กเพราะว่ารุ่นใหญ่ต่อหลายตัวแล้วโอเคเดี๋ยวกดรีเซ็ตให้เข้าดูให้เข้าดูเรียกว่าอะไรวะเมนูกันก่อนนะครับระบบเมนูนะครับมีทั้งหมด20เกมนะครับเกมค่อนข้างจะดีกว่าเกมลิสต์นะครับค่อนข้างจะดีกว่าซูเปอร์แฟมิคอมนะครับหรือว่า Nintendo NESแฟมิคอมไม่ใช่ซูเปอร์แฟมิคอมนะครับตัวนี้ตัว Nintendo นี่เป็นเครื่อง8บิต PlayStation นี่เป็น16บิตแล้วนะครับ16บิตก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะนานกว่าเห็นไหมนะครับค่อนข้างจะเป็นเกมที่ใหม่กว่านะครับดูขนาดของตัวเครื่องนะครับเล็กกว่าคอนโทรลเลอร์อีกนะครับเล็กกว่า NES เดี๋ยวแก NES มาทับแก NES มาทับเหมือนเมื่อกี้ทำ NES แล้วก็เลยเก็บ NES นะครับโอ้มีตัวจะต้องรีวิวอะไรแล้วมีไอ้นี่มาอีกแล้วเนี่ยนี่แฟมิคอมตัวใหญ่นี่เป็น NES นะครับ NES ก็ ขนาดใกล้เคียงกันนะครับ PlayStation จะบางกว่าหน่อยแล้วก็กว้างกว่าหน่อยอันนี้จะแคบกว่าหน่อย NES จะแคบกว่าหน่อยแล้วก็หนากว่าหน่อยนะครับแต่ตรงช่องเสียบจอยแพดเนี่ยของ PlayStation มันเป็น USB ธรรมดานะครับซึ่งดีมากเพราะช่องมันจะสามารถใส่ Wi-Fi adapter ได้นะครับใส่ OTG ได้แล้วทำอะไรได้อีกอ่ะใส่ USB ตามไดฟ์ที่จะใส่เกมสมมุติถ้าแฮกนะถ้าคุณจะแฮกรุ่น PSX ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาตั้มได้ใส่ในนี้แล้วก็โหลดเกมลงช่องนี้ได้เลยนะครับมีหลายช่องที่สอนทำแล้วนะไปดูกันเองหรือถ้าจะให้ผมทำวิดีโอคลิปก็โอเคนี่มาดูเจ้า20เกมนี้ก่อนเริ่มจาก A B C D ไปเลยนะเกม A ไม่มีนะครับเกม B ตัวแรกก็คือ Battle Arena Toshinden นะครับเป็นเกมต่อสู้3มิติฟันดาบบินไปบินมาได้หมุนเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมชอบมากเลยเกมนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าดูปี1995นะครับเกมตัว C Cool Border นะครับเหมือนเขาจะให้มีทุกตัว B C D F G E ไม่มี Cool Border ก็เกมสเก็ตบอร์ดนะครับ Destruction Derby เกมขับรถชนกันนะครับเหมือนรถปะทะแล้วก็อันนี้ Final Fantasy 7นะครับก็คือ Final Fantasy ตัวแรกของ PlayStation เลยภาพสวยมากตัวนี้ก็เรียก iCloud นะครับCDEFG ก็เป็นแกน Theft Auto นะครับIntelligent Keep ABCDEFG H ไม่มี I J ก็มาเป็น Jumping Flash K L ไม่มี M มาเป็น Metal Gear SolidMr. Driller นะครับ3 Metal Gear ปีอะไรวะ98 LMNOP Oddworld QR SR Rayman R Residential Evil R Revolution Persona R Ridge Racer LMNOP QR S ก็เป็น Super Puzzle Fighter นะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะSiphon Filter นะครับแล้วก็ Tekken QRST Tekken Rainbow Six T Twist Metal
แล้วก็เกมสุดท้ายวาวอาร์มนะครับส่วนใหญ่นี่เกมโปรดผมเกือบทั้งนั้นผมเลยชอบลิสต์ของมันมากนะครับเกมโปรดก็เป็นของผมก็จะมี Wild Metal 1 Arena Battle Arena 2 Final 3 Metal Gear 4 Resident 5 Lead Racer 6 Puzzle Fighter 7 Tekken 8นะครับจาก20เกมเนี่ยผมชอบ8เกมนี่ก็เกือบครึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าจะไม่แฮกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงจะซนหน่อยนะอาจจะแฮกก็ได้นะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในบรรดา3เครื่องระหว่าง NES Famicom นะครับเดี๋ยวจะมี SNES มาเปรียบเทียบอีกตัวนะครับแต่ผมคิดว่า PlayStation น่าจะเหนือกว่าเฮ้ย PlayStation มัน32บิตแล้วนี่หว่าน่าจะ32แล้วเพราะว่านี่มัน8และพวก Super Famicom จะแค่16บิตคิดว่าในบรรดาทั้งหมดไม่นับ Sega นะครับ Sega ไม่ได้สนใจมันเพราะว่าทรงมันไม่สวยนะครับตัวพวกนี้เขาจะมีเอกลักษณ์นะตัวนี้มีจอยจิ๋วตัวนี้มีเปลี่ยนจอยได้นะครับแล้วก็ได้จอยสแตนดาร์ด PlayStation นี่แม่งโคตรเก๋มากแล้วก็แฮกแล้วมันได้เมนูนี้เลยเกมมันเรียงหมุนไปเงี้ยนะครับ มีเมมโมรี่การ์ดเวอร์ชวลเมมโมรี่การ์ดนะครับมีคู่มือนะครับโอ้ยประทับใจโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์เฮลได้ใหม่เหมือนกันวันนี้แฮนด์เฮลคล้ายๆ Power Kitty A19 นะครับแต่ตัวนี้มันใช้ชื่อว่าอะไรวะPandora Box Mini นะครับมีฟีเจอร์ Wi-Fi ซึ่งเด็ดมากเด็ดกว่าตัวอื่นอีกนะครับ CPU แค่ 1.3 แต่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันเพราะคลิปนี้จะเอาแค่เรื่อง PlayStation นะครับเดี๋ยวมาดูตัวถังกันหน่อยละกันก็ปิดตรงนี้นะครับถอดสายถอด HDMI นะครับน่ารักมากเท่าฝ่ามือนะครับส่งเป๊ะผมมี PlayStation 1เนี่ยเยอะมากนะครับมีตัวแรกตัวแท้ตัวเทียมตัวโมนะครับตัว US ตัวเจแปนตัวที่มาเป็น PSONE 1หมายถึงตัวที่สามารถใส่จอข้างบนได้แล้วก็เอาไปเล่นที่อื่นได้นะครับ 3-4 ตัวนะครับโมจนขนาดแผ่นแตกเนี่ยยังเล่นได้เลยนะครับข้อดีของรุ่นนี้ไม่ต้องใส่แผ่นมีปุ่ม Open เพราะเกม PlayStation หลายเกมที่ต้องเปลี่ยนแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเกมที่มีหลายๆแผ่นเนี่ยแล้วต้องใส่แผ่น2แผ่น3จะใช้ปุ่มนี้นะครับมีรีเซ็ตมีปิดมีเปิดนะครับข้างหลังก็จะมีช่อง HDMI นะครับแล้วก็ช่อง USB เอาไว้ชาร์จนะครับถ้าจะใส่มัลติ USB ก็ใส่อันนี้เพราะอันนี้มันจะเป็น OTG นะครับช่องนี้ก็เอาไว้ใส่ Wi-Fi หรือใส่อะไรวะไอ้ Memory Card นะครับ Memory Card ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องการช่องที่เสถียรหน่อย Wi-Fi เอามาพ่วงข้างหลังเอาก็ได้นะครับช่องหนึ่งก็จะต้องเอาไว้ใส่นอกจากคุณต้องการที่จะเล่น2เพลเยอร์แล้วก็อะแดปเตอร์ข้างหลังใส่4อันนะครับคุณจะใส่ Wi-Fi ก็ได้ยังไม่เคยลองแฮกพวกนี้ว่าใส่ Wi-Fi ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เคยอ่านสเปคแล้วภายในน่าจะเหมือนกันนะครับแต่เกมลิสต์ดีกว่านะครับแค่20เกมนี้ผมก็พอใจแล้วเนี่ยเล่นได้8เกมเพราะว่าบางทีมันก็อยากจะเล่นกับจอยแท้จอยแรกที่เราเคยเล่นนะครับแล้วก็จอยก็น่ารักมากนะครับเป็นถึงจะเป็นหัว USB นะครับแต่ว่าตัวช่องเสียบข้างหน้านี้ก็ยังเป็นโลโก้ Sony อยู่นะครับสวยเลยนะครับโอเคตัวนี้มาผมไม่มีกล่องนะครับซื้อมามือสองเพราะตัวแท้หาไม่ได้แล้วราคาพอกันนะครับตัวนี้ยังมีใน Amazon ขายแพงมาก Amazon ขายอยู่ 5,000 แพงเวอร์ไปแบบว่านี่ผมได้มือสองมายังไม่ถึง 2,500 เลยนะครับไม่ถึง100เหรียญรวมค่าส่งแล้วรู้สึกจะได้มาแค่90เหรียญเองนะครับก็ตีซะ2,200 นะครับโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องนะครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่เรา
คิดว่า emulator คือ the way to go นะครับเป็นหนทางแข่งอนาคตเพราะว่า เครื่องมันแรงมันจะรัน emulator เป็นเครื่องรุ่นไหนก็ได้มันได้ประโยชน์ตรงนี้มากโอเคครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเจ้าPowerKitty A19 กันสวัสดีครับ